สวัสดีครับผมขอรับสู่รายการโกไลฟ์ไปที่ชอบที่ชอบครับทุกวันที่4:20ทางแมนทีวีนะครับก็วันหยุดอย่างนี้นะครับไม่มีอะไรจะไปไหนนะครับดูเราก็ได้ครับโกไลฟ์ไปที่ชอบที่ชอบครับรายการที่จะพาทุกท่านไปที่ชอบก่อนไม่มีโอกาสได้ไปโอ้โหเป็นไงคอนเซปต์โดนตาคณะกรรมการมากเลยนะผมช่วงแรกครับเฟิร์สเดทครับนายอาร์ตครับจะพาไปร้านหรูหรูฮาลูฮารามากครับแถวเอกมัยนี่ร้านนี้มีดียังไงขึ้นชื่อว่าเป็นแบบว่าหลายๆคนอยากไปทานมากครับที่ร้าน The Garage เชิญไปกับอาร์ตเลยครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมพาน้องพาริมาพาริมานะครับมารับประทานอาหารกลางวันกันที่ตึกเรเนียออโต้ซึ่งตั้งอยู่บนถนนเอกมัยแห่งนี้นะครับอยู่ข้างๆนั่งเล่นทุกคนคงจัดแล้วนั่งเล่นนะครับเราจะขึ้นไปรับทานอาหารกันที่เดอะการ์เด้นชั้น6ของตึกออโต้มิลเลนเนียมแห่งนี้นะครับผมเราไปกันเลยครับกิจล้วนเลยอ่ะตัวเองอ่านออกป่ะตัวเองอ่านออกป่ะเอาอะไรดีทานอะไรดีวะทูน่าสลัดไม่เอาดีกว่าถูกไปถูกไปมากับป๋าป๋าเลี้ยงมันถูกไปน้ำเปล่าดีกว่าน้ำเปล่า2แก้วพอค่ะแล้วก็กลับบ้านทานอะไรตามใจพี่อาร์ตเลยค่ะมันตามใจเราอ่านไม่ออกหนูก็แบบหนูอ่านออกวะอ่านไม่ออกสายกิจโตพี่ครับเชิญนี่หน่อยครับแนะนำอาหารหน่อยครับหมดหน้าที่พี่อาร์แล้วค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ครับวันนี้มีอาหารอะไรแนะนำครับก็มีค่อนข้างเยอะจะเป็นซิกเนเจอร์ของเราครับอย่างแรกเราจะเป็นโปรโตสกินนาโชโปรโตสกินนาโชเอเซนด้วยค่ะโปรโตสกินนาโชโอเคก็อย่างที่สองจะเป็นสลัดนะฮะเป็นเชฟสลัดเป็นเชฟสลัดใช่ผมเป็นความคิดของเราเองสำหรับที่คิดออกมาเองใช่ครับเป็นเราคิดมาเองนะสำหรับลูกค้าที่เป็นชอบเป็นเฮลตี้อันที่สามก็จะเป็นพาสต้าครับพาสต้าครับผมจะเป็นซิกเนเจอร์ของเราสุดท้ายก็จะเป็นดีเซอร์แล้วเป็นแอปเปิลการ์เด้นแอปเปิลการ์เด้นนี่คือหลักของซิกเนเจอร์ร้านอันนี้คือหลักๆเลยใช่ไหมครับโอเคน่ากินมากฟังดูแล้วน่ากินพี่ครับนั้นพี่เอาที่ทุกโต๊ะมาต้องสั่งก่อนเอามาให้ผมก่อนเลยดีกว่าได้ครับน้ำเปล่ามาเลยครับ
นี่ครับทุกโต๊ะมาต้องสั่งครับน้ำเปล่าแล้วก็เช็คบิลเลยเช็คบิลครับกลับบ้านอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาอาหารกันเลยดีกว่าได้ครับผมว้าวอย่างแรกเลยครับอันนี้คือpotato skin nacho potato skin nacho ครับผมดูหน้าตาน่าทานมากเลยครับพี่ชูไหมคะน้ำลายไหลน้ำลายไหลแล้วเรามาดูอีกจานกันดีกว่าเอาให้ชิมกันก่อนนะคะโอเคขอบคุณครับเชิญครับชิมครับอันนี้คืออะไรครับเนี่ยอันนี้คือโปเตโต้ใช่ครับมันตัวเดียวเราเอาไปทอดมันเมลมากเลยนะพี่ใช่ครับตัวที่ไม่ต้องปอกเปลือกปอกงอกนุ่มในอ้วนไหมนะคะไม่อ้วนครับมาเราไปต่อจานที่สองกันเลยดีกว่าได้ครับผมสองนี่นะครับอ้าวซิกเนเจอร์สำหรับซิกเนเจอร์ทางร้านครับของทางร้านเลยอันนี้คือส่วนที่ทางร้านคิดเองถูกต้องครับนี่คือเชฟสลัดสำหรับที่ลูกค้าอาจจะต้องมาทานแชร์กันสำหรับ2-3คนขึ้นไปนะฮะก็จะเป็นมิกสลัดรวมกันนะฮะมีผลไม้เป็นแอปเปิลนะครับแล้วมีเป็นสโมกแซลมอนนะฮะแซลมอนนะครับแล้วก็คลุกเข้ากับเดซซิ่งเป็นเบอร์ริก้าเข้ากันแล้วออกรสชาติเปรี้ยวนิดหน่อยเปรี้ยวนิดๆครับผมนั้นผมขอลองชิมหน่อยแล้วกันแน่คำเดียวด้วยมาลองทานอะไรดีลองทานอ๋อทานอะไรดีแล้วแต่ติดใจผมมะเขือดีกว่ากินมะเขือเทศผิวจะได้สวยๆตัวจะได้ผอมๆจานต่อไปครับนะครับตามมาเดอะฟอร์เรนต์ดาวเรนสั่งนะฮะจะเป็นแอนเจิลแฮร์นะครับแอนเจิลแฮร์คอนฟิกนะครับก็แอนเจิลแฮร์คลุกเข้ากับเครื่องเทศปอยกระเทียมพริกนะครับคลุกเข้ากับใส่เห็ดจากแล้วก็มีออนท็อปด้วยไข่กุ้งอดีตของเราแล้วก็รสชาติจะเข้มข้นจริงจังเผ็ดนิดนึงเผ็ดนิดรสชาติถูกปากคนไทยหน่อยถูกต้องโอ้โหจานนี้สุดยอดครับจานนี้นี่เดี๋ยวให้ทานไม่ได้ก่อนทานต้องเป็นภารกิจต้องถ่ายรูปโอ้สวยงามน้องเชื่อเลยครับเชื่อน้องก่อนดีกว่าอ้าวนั้นระหว่างชิมเราเอาจานต่อไปมาดูเลยดีกว่าได้ครับผมมาครับสุดท้ายนะครับจะเป็นแอปเปิลการ์เด็ตใช่ครับผมนี่นะคะเป็นทำก็เป็นแอปเปิลสดนะครับเป็นแอปเปิลสดแอปเปิลสดเนี่ยเอามาคลุกกับชาร์ตนะฮะแล้วก็เอาไปอบไปอบครับผมเสร็จแล้วก็ทานกับวานิลาซอสอ๋อต้องทานคู่กับวานิลาซอสใช่ครับรสชาติมันจะออกเปรี้ยวหวานหวานโอ้น่ากินมากครับพี่ครับแล้วร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนครับตั้งอยู่ปากซอยเอกมัยซอย7นะครับซอยเอกมัยซอย7ครับผมตรงชูรูมรถมินินะครับชูรูมชั้น6รูฟท็อปชั้น6ใช่ครับผมกดลิฟต์ขึ้นมาชั้น6เจอเดอะการ์เล็ตใช่ฮะครับแล้วเปิดปิดกี่โมงครับเดอะการ์เล็ตนี้เปิดรับเปิด2เวลาครับผมตั้งแต่ 11:30 น.ถึง 12:00 น.นะครับแล้วเปิดอีกรอบนึงก็ 18:00 น.ถึง 14:30 น.ควรจะบุ๊กกิ้งมาก่อนครับผมนะครับเบอร์โทรที่ต่อของร้านก็02-711-6999 6999หมายตรงครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นร่วมกับบัตรเครดิตของ Citibank ครับ Citibank Platinum เราสามารถลดอาหาร 12% ครับผมแต่สำหรับลูกค้าที่มี Citibank บัตร Citibank ธรรมดาก็ลดอาหาร 10% แล้วก็มีของKTC ของกรุงไทยครับครับลด 10% ลด 10% นะครับสำหรับลูกค้าที่มาต้องการอาหารเป็นเซตเรามีเป็นเซตกลางวันอ๋อเซตอาหารกลางวันใช่ครับราคาอ๋อราคาย่อมเยาด้วยโอเคครับขอบคุณมากครับผมเนี่ยผมขอตัวดูลูกค้าก่อนครับได้ครับพี่ครับผมครับตัวเองกินกินเลยใช่ไหมคะได้แล้วครับสำหรับวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันต่อใช่ใครผ่านมาแถวเอกมัยอย่าลืมมาครับร้านนี้เดอะกาเรตครับอยู่ตรงบนตึกมินิออโต้มิลเลนเนียมออโต้ออโต้มิลเลนเนียมไม่ใช่เล่นมุกมิลเลนเนียมออโต้นะผ่านมาอย่าลืมแวะขึ้นมาชั้น6นะครับเป็นร้านที่คุณควรมาต้องลองใช่ไหมก่อนที่ไม่มีโอกาสได้มาเราต้องลองไปเดี๋ยววันนี้เราไปเล่น
นะเราไม่บอกเดี๋ยวไปดูกันใช่ค่ะไปเชิญครับค่ะไปที่ต่อ